สนับสนุนช่วงรู้เพื่อรวยโดยน้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงรู้เพื่อรวยของเราในวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมายังสถานีวิจัยประมงคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพราะที่นี่เขามีการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรโดยเฉพาะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจกันมากและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีกิจกรรมการเลี้ยงปลากระพงขาวในบ่อดินขึ้นเขาทำกันอย่างไรล่ะไม่ยากหรอกครับลองติดตามชมกันดูปลากระพงขาวโดยทั่วไปแล้วสามารถเลี้ยงได้ทั้งบริเวณน้ำจืดน้ำกร่อยหรือทะเลเพียงแต่พื้นดินไม่ใช่ดินเปรี้ยวจัดแม่ดูแล้วปลาชนิดนี้ก็เลี้ยงง่ายนะครับสำหรับการเลี้ยงในบ่อดินนี้ดินจะต้องเก็บกักน้ำได้ดีส่วนขนาดบ่อ ก็ประมาณ 0.5 ถึง 1.5 ไร่มีลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและสามารถเก็บน้ำได้1เมตรครับส่วนประกอบที่สำคัญของบ่อ ก็คือประตูระบายน้ำที่อยู่ระดับก้นบ่อซึ่งอาจใช้ท่อกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ถึง 12 นิ้วฝังลอดใต้คันบ่อและจะต้องมีตาข่ายคลุมกันปลาเล็ดลอดออกไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งใช้แผ่นกระเบื้องแผ่นเรียบไว้คอยเปิดปิดระบายน้ำก็ใช้ได้ครับสำหรับจุดที่จะนำน้ำเข้าบ่อก็จะอยู่ในส่วนตรงข้ามกับท่อระบายน้ำออกการเตรียมบ่อต้องตากดินไว้ประมาณ5วันแล้วจึงใส่น้ำลงบ่อเวลานำปลาลงบ่อก็ต้องระวังไม่ให้มีปลาชนิดอื่นปนเพราะจะแย่งอาหารปลากระพงได้มาดูเรื่องของพันธุ์ปลากระพงขาวสักหน่อยพันธุ์ปลาที่นำมาเลี้ยงส่วนใหญ่มาจากโรงเพาะฟักหรือแหล่งอนุบาลเวลาไปถามหาลูกปลาก็ต้องบอกว่าขอลูกปลาขนาด1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยเพราะขนาดนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นเลี้ยงมากไม่ต้องมาอนุบาลกันต่อเท่าใดนักและอัตราการรอดตายของลูกปลาก็สูงด้วยสำหรับอาหารการกินของปลากระพงขาวนั้นก็ชอบกินปลาเล็กสดๆที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นปลาข้างทองครับมีความสดพอสมควรราคาก็ไม่แพงเกินไปนักส่วนปริมาณและวิธีการให้ก็แตกต่างกันตามขนาดของปลากระพงถ้ายังเป็นลูกปลาที่ขนาด 1-4 นิ้วอาหารก็ต้องบดละเอียดให้ 3-4 ครั้งต่อวันถ้าปลาตัวใหญ่ขึ้นการบดก็ลดลงไม่ต้องละเอียดนักรวมถึงมื้ออาหารก็ลดลงด้วยเช่นกันอย่างปลาที่มีขนาด8นิ้วขึ้นไปก็จะสามารถกินอาหารที่มีขนาด1นิ้วได้เลยโดยให้เพียง 1-2 ครั้งต่อวันถ้าเทียบการกินอาหารกับน้ำหนักตัวแล้วปลากระพงขาวขนาดนี้จะกินอาหารประมาณ 5-6% ของน้ำหนักตัวเท่านั้นครับเมื่อเลี้ยงปลากระพงขาวได้โตพอก็จะมาถึงการจับจำหน่ายที่มีอยู่2แบบคือแบบการคัดขนาดและทยอยจำหน่ายแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการทุนหมุนเวียนก็เริ่มคัดและจับปลาตอนต้นเดือนที่5ของการเลี้ยงจะได้ปลา 10-30% ของทั้งหมดน้ำหนักปลาก็ตกตัวละ 500-600 กรัมเป็นขนาดที่นิยมของตลาดทีเดียวครับและเมื่อเข้าต้นเดือนที่6ก็จับอีกครั้งจะได้จำนวนประมาณ 60-70% พอสิ้นเดือนที่6ก็จะสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดได้แล้วล่ะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนั้นเป็นแบบจับและจำหน่ายในครั้งเดียววิธีแบบนี้เหมาะแก่ผู้ที่มีเงินทุนสำรองมากพอสำหรับการดำเนินงานต่างๆในระยะการเลี้ยงปลาจนครบ6เดือนก็จะได้ปลาในขนาดที่ตลาดต้องการในคราวเดียว 60-80% ของทั้งบ่อส่วนเรื่องการตลาดนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงอาจหาช่องทางจำหน่ายได้หลากหลายอาทินำไปจำหน่ายแก่ร้านอาหารหรือภัตตาคารโดยตรงจะได้ราคาสูงแต่ขายได้ไม่มากแบบที่2ก็ให้นำไปที่แพปลาแบบนี้จะขายได้มากแต่ราคาขึ้นลงตามราคาตลาดหรือจะจำหน่ายผ่านผู้รับซื้อที่มารับถึงบ่อเลี้ยงก็สะดวกแต่ราคาจะต่ำกว่า2แบบแรกสักหน่อยโดยสรุปแล้วการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในบ่อดินนี้ก็ไม่ยากเกินไปนักผู้เลี้ยงเองก็จะต้องมีใจรักการเลี้ยงสัตว์น้ำขยันหมั่นเพียรต่อการดูแลปลามีเงินทุนสำรองเพียงพอซึ่งราคาต้นทุนจะอยู่ระหว่าง 50-60 บาทต่อปลา1กิโลกรัมและกำไรจะอยู่ที่ 10-85 บาทต่อกิโลกรัมทีเดียวครับและเมื่อผู้บริโภคหันมานิยมรับประทานเนื้อปลาโดยเฉพาะเนื้อปลากระพงที่แสนอร่อยทั้งนึ่งทอดหรือว่าต้ม
ก็ถูกปากถูกใจกันทั่วหน้าเช่นนี้ตลาดของปลากระพงจึงยังเปิดกว้างรอท่านผู้ชมอยู่นะครับขอขอบคุณน้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002คำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าเชื้อราที่ใช้ในการหมักอาหารสำหรับโคมีชื่อว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเชื้อรา Aspergillus niger ผู้ตอบคำถามถูกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าผลิตภัณฑ์บรรจุนี้มีชื่อว่าอะไรก KU Green ขอ Green KU ส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ปน1077ปตท.เกษตรสายกรุงเทพ10903สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเอกสารต่างๆที่ได้เคยออกอากาศไปแล้วในรายการนะครับท่านสามารถเขียนจดหมายเข้ามาขอได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ครับวันนี้น่าเสียดายนะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็หมดลงแล้วพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในเย็นวันอังคารหน้าเวลา 4:30 ทางสถานีโทรทัศน์ ITV สำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงสาระเกษตรศาสตร์เรื่อง e-commerce ช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยเรื่องการผสมเทียมสุกรและช่วงรู้เพื่อรวยเรื่องปลายอการจัดส่งเราจะมีแบบเอ็กซ์เพรสนี่ก็คือใช้ระยะเวลาในการส่งเนี่ย3วันเอสพีไดป้องยาวๆนะคะแล้วจะมัดด้วยเชือกเราจะมัด